ี่ยครับโอ้ยหมัดขวานี่หงายเลยนะครับก้าวหน้าจังหวะเตะซ้ายสวยๆครับแต่ว่าขวาครับออสมานอฟครับโดนหมัดอีกแล้วครับโอ้โหต้องเราก้าวหน้าออสมานอฟขยับครับเตะพัดในแล้วก็ฮุกมานอฟขยับครับเตะพัดในแล้วก็ฮุกลุ้นเชียร์กันดูครับว่าเขาจะกลับมาเชียร์กันดูครับว่าเขาจะกลับมาขาดทักษะขาดพื้นฐานการป้องกันตัวนี่หลวมหนึ่งคือการป้องกันตัวของมวยไทยเราดียังขาดการป้องกันตัวสองถ้าเป็นมวยสากลยังขาดหมัดหน้าสามขาดสเต็ปขาอันนี้สำคัญเลยคือมวยบ้านเราเนี่ยมันมีแต่ชกแล้วชกกว้างใช้กำลังมากเกินไปคือถ้าทุบไม่ลงก็คือจบทำไมนี่มันเตะบอลนี่พอดีเลยอันนี้คือห่วงคือเราลืมตัวนึกว่าเตะแรงจริงๆแล้วเนี่ยเราเตะแรงแล้วแต่เราผิดท่าเพราะคุณจะบุกเขาอย่างเดียวลืมว่าเขาก็สวนคุณได้ไงโอ้เราฝึกการเตะเพื่อป้องกันตัวแบบนี้ก็เหตุผลมี2 อย่างถ้าเราเตะก่อนเราต้องป้องกันหน้าเพื่อเตะเขาเพื่อเขาต่อยเราไม่ทันใช่ไหมเตะระยะไกลแต่เขาต่อยมาเราก็ปัดเตะได้เพื่อป้องกันหมัดหรือเขาต่อยมาระยะปั๊บเนี่ยเราก็ปิดปัดมันก็ปิดไปแล้วก็ได้ผลอยู่แล้วก็ท่าที่ฝึกมาคือเตะทุกวันแต่ถ้าต่อยเงี้ยเรียบร้อยโป่งเงี้ยเรียบร้อยไม่ท่าหน้าแบบนี้ก็โดนปังเลยเนี่ยเต็มเพราะหน้ายังอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ใช่ต่อยไม่ตกเงี้ยต่อยไม่ต่อยช่างเองแล้วบุไปลอยไม่ต่อยช่างเองไปสนใจมันก็ติดหมดมันติดตอกอยู่แล้วอะเพราะสอบเป็นนำอยู่แล้วใครมาโดนเนี่ยถ้าเธอถ้ามาก่อนไม่ทันออกอ่ะเปลี่ยนหนุ่มก็ได้ว่าเปลี่ยนเอาได้มุมมันถูกต้องไงหัวมันหายหัวเนี่ยกลายจากเนี่ยระยะหมัดระยะหมัดนะแต่หัวหายอีกทียังหายอยู่จะต่อยยังไงอะจะเข้ามาเตะก็โดนถีบเนี่ยแล้วคอยต่อยสวนโดนแน่เพราะเอาหน้ามาให้เราเตะต่อยพอเราเตะหน้าไปยังก็โดนต่อยระยะเดียวกันเห็นไหมถึงพอดีเลยแต่ถ้าเตะแบบนี้มันก็ต่อยไงเนี่ยถ้าเอ็นตัวต่อยไม่ถึงหน้าเราเห็นไหมมันไกลมากเลยแค่ปัดให้มันเหมือนเดิมเก่าเหมือนสมัยยุคกลางที่อัปเดตต่อยเตะเนี่ยโอเคถ้าอยากเตะใบพยาก็สุขพยาท่านเองจะแรงอีกแบบนึงนี่ที่ฟังผมมวยไทยนะครับก็สงสารแล้วก็โดนหน้าเนี่ยเสียดายผู้หญิงก็เหมือนกันเนี่ยหน้าตาสมองเนาะแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่เจ็บตัวน้อยลงอายุการทำงานก็จะลานานขึ้นดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นที่ความห่วงเราถามคุณแปลงมีใครไม่มีอยากส่งต่อยไม่มีตัวไม่ได้ค่ายมวยนะครับทำค่ายมวยแพงมากงบประมาณเยอะคนไม่เข้าใจนะครับอยากทำแต่เราไม่ใช่หน้าที่เราไม่ใช่วิสัยเราด้วยเราต้องทำเผยแพร่ศิลปะตัวนี้เราอยากให้เป็นวิชาที่ยังคงอยู่ใช้นอกสนามได้ใช้ทุกอย่างได้แต่ปรับใช้ในกีฬาทีวีก็ได้นั่งอยู่ที่ใครปรับใช้ก็ไม่ห่วงถ้าใครที่จะไปใช้ปรับใช้ก็ดียินดีด้วยถ้าใช้ได้ดีด้วยใช้ไม่ได้ก็แค่คุณเหนื่อยขึ้นนิดนึงแต่ถ้าคุณเข้าใจมันดีพอคุณจะเริ่มแล้วรู้ไหมแนวหน้าหลายคนนั่นนักมวยแนวหน้าเอาไปใช้หลายคนแล้วมวยสองเหลี่ยมคือมวยใหญ่ไปแล้วนะครับมวยเวลาใช้สองเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมเดียวเด็ดขาดนะครับฝากเด็ดทั่วประเทศนะครับแหมดูบิดไหลศอกสะบัดศอกครับประหมอแทกเหงือกนะครับลูกเมื่อกี้มวยคู่นี้อาวุธทันกันศอกลูกเมื่อสักครู่สะบัดออกข้างเรียกว่าประหมอแทกเหงือกนะครับเดชฤทธิ์บอกว่าได้มาจากครูเขตศรียาภัยซึ่งลงรับไปแล้วมันเป็นยอดครูมวยจากชัยยาวางแข้งดูครับอภิเดชถ้าพูดถึงหัวจิตหัวใจแล้วก็เดชฤทธิ์นี่ล้านเปอร์เซ็นต์เอาครับเอาศอกอัดหน้าไปเลยครับดูครับคลึงหน้าคลึงปากเลยเสียหลักนิดนึงล็อกเอวแทงเข่าทำการสะอาดแยกมาสร้างชื่อความเป็นไทยด้วยมวยชายบูรพพนาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยชายากายจิตหัวมือเท้าข้อศอกล้วนอันตรายแฝงด้วยคิดร้ายไว้ต่อตีศัตรู